เอาละค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอนะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา 18:00 นจนถึง 19:00 นนะคะเมื่อสักครู่นี้เรายังคงอยู่กับคุณหมอโอนะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมออีก1ท่านนะคะขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงน้ำฝนโพธิชำนาญ นะคะภาครังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัส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 ดีค่ะแล้วก็เรายังคงอยู่กับคุณหมอโอเช่นเคยนะคะอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะภาคกุมารเวชศาสตร์นะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็ประเด็นที่วันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะก็คือเป็นเรื่องของการตรวจรักษามะเร็งตับในช่วงของระยะแรกเนี่ยนะคะที่ไม่ต้องทำการผ่าตัดค่ะว่าจะมีวิธีการในการตรวจรักษาอย่างไรนะคะนอกจากนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะมาพูดคุยกันสดๆนะคะในรายการของเราได้นะคะก็โทรศัพท์มากันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547104-5 023547104-5นั่นเองค่ะมาพูดคุยกันสักนิดนึงค่ะแบบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งตับนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราจะสังเกตตัวเราเองหรือว่าสังเกตคนข้างเคียงอาการของมะเร็งตับในระยะเริ่มแรกมาเนี่ยนะคะเขาจะมีอาการบ่งบอกมายังไงบ้างคะอาจารย์หมอคะจริงๆมันยากมากเลยนะคะที่จะบอกว่าอาการเริ่มแรกเป็นยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้จะไม่มีอาการเลยค่ะจะมักเจอในระยะท้ายๆแล้วก็คือจะมาด้วยอาการอาจจะเป็นเรื่องของตับแข็งตาเหลืองตัวเหลืองนะคะหรือว่าปวดท้องคำได้ก้อนมีตับโตมีม้ามโตมีน้ำในช่องท้องอย่างเงี้ยค่ะค่ะส่วนใหญ่อาการก็คือจะต้องระยะเริ่มแรกเนี่ยเราไม่ทราบใช่จะไม่ทราบเห็นมาก่อนแล้วค่ะนอกจากจะว่าคนไข้มีความเสี่ยงอย่างเช่นเป็นตับแข็งแล้วมีเชื้อไวรัสอักเสบ B หรือ C ร่วมด้วยอย่างเงี้ยก็จะยิ่งสงสัยว่าโอ้คนไข้มีโอกาสเป็นมะเร็งตับได้สูงกว่าคนอื่นนะค่ะค่ะการคัดกรองการตรวจเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ไหมคะว่าคนคนนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตับได้ค่ะอย่างเช่นการตรวจเลือดนะคะก็มีค่าการตรวจเลือดบางตัวเนี่ยสามารถบอกได้ว่าคนนี้ก็มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับอย่างเช่นค่า AFP นะคะหรือว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะที่เป็นตับแข็งนะคะส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็นตับแข็งร่วมกับมีไวรัสตับอักเสบ B หรือ C เนี่ยเราจะทำการอัลตราซาวด์เพื่อสกรีนนิ่งทุกๆ6เดือนอยู่แล้วนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากตอนนี้ให้ทำทีแบบ6เดือนประมาณ6เดือนนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะคือใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต้องระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะการตรวจหามะเร็งตับนี่คืออย่างที่คุณหมอบอกเมื่อกี้นี้คือเราจะเอาอัลตราซาวด์ตรวจแล้วมีการสกรีนคัดกรองสกรีนคัดกรองอันดับแรกแล้วมีวิธีการตรวจแบบอื่นๆอีกบ้างไหมคะค่ะก็คือถ้าคนไข้มาพบคุณหมอที่เป็นแผนกอาจจะเป็นศัลยกรรมนะคะหรืออุรกรรมหรือว่าแผนกเวชศาสตร์ครอบครัวก็ตามเขาส่งอัลตราซาวด์ก่อนก็จะเห็นว่าดับแรกเนี่ยคนไข้อย่างเช่นในอุลตราซาวด์อะไรเนี่ยก็คือสิ่งที่คนไข้เนี่ยมีภาวะตับแข็งนะคะก็คือตับเนี่ยมีความเป็นตะปุ่มตะป่ำนะคะแล้วก็ในตัวที่เขาเป็นจุดๆไว้ก็คือมีก้อนอยู่หนึ่งก้อนที่เห็นนะคะในคนไข้ที่เป็นภาวะตับแข็งแล้วก็เริ่มสงสัยแล้วว่าก้อนเนี้ยมันเป็นก้อนอะไรเราก็จะส่งทำการตรวจต่อไปอย่างเช่นการทำ CT สแกนนะคะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรืออาจจะให้ทำเป็น MRI ก็คือเข้าอุโมงค์สนับแม่เหล็กนะคะคนไข้รายนี้ก็ได้เข้าอุโมงค์สนับแม่เหล็กโทษค่ะได้เข้า CT สแกนต่อนะคะค่ะภาพต่อไปเลยค่ะอันนี้คือเราก็จะเริ่มเห็นเอาตัวซาวมาเราจะเห็นแล้วล่ะว่ามีก้อนแล้วก็มีภาวะตับแข็งด้วยอย่างเช่นในคนนี้ก็คือจะเห็นเลยว่ามีก้อนชัดเจนเลยว่ามันมีการมีรังสีไปทึบรังสีอยู่ตรงบริเวณตับข้างหน้านะคะระหว่างตับกลีบขวานะคะค่ะเสร็จแล้วภาพถัดไปเลยค่ะอันนี้ก็แสดงว่าก็เป็นที่เดียวกันนะคะเพราะว่าคนไข้มีความตับแข็งด้วยจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยตับค่อนข้างตะปุกตะป่ำแล้วก็มีความขรุขระนะคะคนไข้คนนี้ก็ได้รับการตรวจแล้วนะคะว่ามีภาวะตับแข็งแล้วก็เนื่องจากคนไข้เนี่ยคนนี้อายุค่อนข้างจะมากนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงในการผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดจะตัดก้อนออกเนี่ยมันต้องมั่นใจก่อนว่าตับที่เหลือเนี่ยสามารถทำงานได้ปกตินะคะก็คนนี้ก็เลยรับการรักษาโดยการที่เราปรึกษากันในหลายแผนกแล้วล่ะว่าควรจะจบด้วยการรักษาโดยการฉีดยาสารเคมีบำบัดเฉพาะที่นะคะเพื่อจะให้เคมีโดยตรงไปฆ่าเชื้อมะเร็งนะคะแล้วก็เป็นการให้เคมีขนาดค่อนข้างจะสูงประมาณสัก20-200เท่าแล้วก็ไม่ได้มีผลกับอวัยวะส่วนอื่นแสดงว่าการรูปแบบของการรักษาก็มีรูปแบบการรักษาหลากหลายวิธีใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นกับว่าคนไข้เนี่ย
ช่วงอายุเท่าไหร่เป็นมากน้อยแค่ไหนเป็นเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีกี่ก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีปัจจัยแวดล้อมของคนไข้เนี่ยสำคัญที่สุดเราก็จะดูรายละเอียดว่าคนไข้เนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็เอามาเป็นตัวตั้งแล้วถึงจะมาสู่กระบวนการของการพิจารณาว่าจะรักษาแบบไหนใช่แล้วค่ะก็คือเป็นการปรึกษาคุณหมอหลายแผนกอย่างที่คุณหมอศัลยกรรมผ่าตัดด้านตับและทางเดินน้ำดีนะคะร่วมกับหมอเอ็กซเรย์ก็คือฝั่งหมอเองก็คือเป็นรังสีร่วมรักษาส่วนใหญ่คนไข้ที่มาพบคุณหมอเท่าที่คุณหมอเคยเจอมาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงหรือว่าสูงอายุน้อยอะไรอย่างเงี้ยคะหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็พบเจอได้ทั่วไปใช่ค่ะจริงมะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งที่เจอได้บ่อยในประเทศไทยนะคะแล้วก็ในผู้ชายจะเจอเยอะกว่าโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะคะก็คืออาจจะแบบใช้ชีวิตดื่มสุราดื่มไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็อย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณหมอบอกก็คือวิธีการในการฉีดเป็นเคมีบำบัดเข้าไปในการรักษานะคะก็คือนั่นคือเป็นเพราะว่าสูงอายุแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะมีวิธีการรักษาอะไรอีกบ้างก็ถ้ามันก้อนเล็กกว่า5เซนนะคะแล้วคนไข้เนี่ยค่อนข้างจะเฮลตี้หรือว่าตับส่วนใหญ่ยังไม่เป็นตับแข็งทั้งหมดการรักษาแรกก็คือต้องตัดออกใช้วิธีตัดชิ้นเนื้อออกตัดชิ้นเนื้อออกไปเลยซึ่งดีกว่ากันซึ่งรังสีเฉพาะซึ่งดีกว่าก็คือตัดต้นเหตุไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูตามระยะค่ะว่าคนไข้เป็นระยะไหนนะคะแล้วตับทั้งหมดยังดีไหมอย่างเงี้ยค่ะระยะไหนที่ยังถือว่ายังพอจะรักษาให้กลับมาคืนสู่สภาพใกล้เคียงกับเดิมได้แล้วถ้าทางจะเดิมนี่คงไม่ใช่อันนี้ตอบยากเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันต้องดูหลายๆอย่างร่วมกันก็คือ1คือสภาพคนไข้เป็นยังไงบ้างนะคะ2คือผลเลือดนะคะ3คือการตรวจติดตามด้วยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะว่าตัวมะเร็งตับยังอยู่ไหมอย่างเช่นในคนไข้นี้เราก็เริ่มทำการตรวจก็คือเริ่มทำการฉีดสารทึบแสงเข้าไปเพื่อดูว่าเส้นเลือดเส้นไหนเนี่ยเป็นไปเลี้ยงตัวมะเร็งก้อนนั้นนะคะก็มันจะถ้ามะเร็งมันมีเลือดไปเลี้ยงเยอะเนี่ยมันก็จะมีการทึบรังสีขึ้นมานะคะมันจะโตได้เร็วขึ้นอย่างนี้ด้วยไหมคะใช่ค่ะอย่างเช่นตัวนี้ก็คือจะเห็นว่าเนี่ยตัวนี้แหละคือก้อนนะคะที่เราเห็นจากซีทีสแกนเมื่อกี้แล้วก็ทำการซีเล็กเส้นเลือดซึ่งเล็กมากๆเลยนะคะซึ่งต้องทำโดยแพทย์เฉพาะทางนะคะอันนี้ก็เป็นการทำหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเราฉีดสารเคมีเข้าไปร่วมกับการให้สารทึบแสงเพื่อจะได้เป็นการดูว่าก้อนอยู่ตรงนี้นะนะคะค่ะอันนี้ก็คือหลังจากทำการเอมโบไลซ์เสร็จแล้วเรียกว่าเอมโบไลเซชันนะคะก็คือการอุดเส้นเลือดใช่อุดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเลยแล้วก็ให้สารเคมีไปฆ่ามันอีกนะคะแล้วก็จะทำการตรวจติดตามอีกประมาณสัก3เดือนทุก3เดือนในปีแรกคนไข้จะต้องมีวิธีการในการดูแลหลังการรักษายังไงบ้างคะค่ะก็คือคนไข้ก็คือต้องตรวจติดตามกับหมอเป็นประจำนะคะตามที่หมอนัดนะคะก็คือเพราะว่าหลังจากให้เคมีไปแล้วเนี่ยคนไข้จะมีอาการได้มีไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรื่องของภูมิคุ้มกันคนไข้เนี่ยสำคัญมากนะคะในการที่จะรับเคมีครั้งต่อไปหรือว่าภาวะตับแข็งก็ตามนะคะซึ่งถ้ามีภาวะตับแข็งที่ทำให้เกล็ดเลือดต่ำหรือว่าคนไข้เนี่ยซีดมากนะคะเหลืองมากค่าขึ้นมากๆเนี่ยอาจจะต้องทำการแก้ไขก่อนนะคะเพื่อที่จะก็คือเหมือนกับการผ่าตัดอะค่ะก็ต้องดูผลเลือดเช็คเลือดก่อนว่าคนไข้เนี่ยเหมาะสมที่จะผ่าตัดได้ไหมหรือว่าเข้าให้รับเคมีได้ไหมอะค่ะก็ต้องดูแบบเคส by เคสต่อไปด้วยนะคะแต่ว่าอาการข้างเคียงของการรักษานี่เราสามารถรักษาให้หายได้หรือว่ามันสามารถจะหายไปได้เองไหมคะส่วนใหญ่ก็ทำการตรวจติดตามนะคะก็คือถ้าหลังจากทำการใส่ยาเคมีเข้าไปทางเส้นเลือดแดงแล้วเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงได้อย่างเช่นมีห้อเลือดขึ้นบริเวณที่ใส่ก็คือจะใส่เส้นเลือดตรงขาหนีบนะคะหรือว่าคนไข้อาจจะปวดท้องมากขึ้นเนื่องจากมะเร็งเนี่ยมันฉีดเข้าไปตรงบริเวณก้อนก็คือทำให้ปวดก้อนมากขึ้นหรือคนไข้อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมีไข้ต่ำๆนะคะอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องทำการติดตามคนไข้ในช่วงแรกก่อนออกจากโรงพยาบาลแต่ว่าเราก็จะมียาให้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการของผลข้างเคียงต่างๆเหล่านี้ด้วยส่วนใหญ่จะประมาณสักเดือนนึงอะค่ะจะมีอาการได้อยู่ค่ะต้องติดตามกันไปหลายคนต้องสงสัยว่าแล้วทำการรักษาไปแล้วเนี่ยมะเร็งตับจริงๆแล้วสามารถที่จะรักษาให้หายขาดไหมคะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไหมถ้าเกิดว่าสมมุติว่ากระบวนการในการรักษาแล้วมันค่อยๆดีขึ้นมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำอีกไหมคะจริงๆโอกาสกลับมาเป็นซ้ำมีนะคะก็คือเราต้องใช้การติดตามเนี่ยค่ะว่าแบบคนเป็นก็รักษาใช่ก็รักษาใช่เราต้องติดตามไปเรื่อยๆถ้ามีแล้วเนี่ยมันก็โอกาสถ้าคนไข้เป็นระดับตับเสพ B กับ C เนี่ยโอกาสจะเป็นสูงกว่าคนอื่นแน่นอนที่จะเป็นซ้ำเนื่องจากตัวไวรัสเองมันก็ทำลายตับอยู่ตลอดเวลานะคะมันก็คือแก้สาเหตุต้นของมันยังไม่ได้นะคะมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วยนะคะเรื่อยๆเลยดังนั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นที่จะดูแลสุขภาพของตนเองได้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเรามีวิธีการในการดูแลป้องกันที่จะทำให้ตนเองนั้นห่างไกลจากทั้งไวรัสตับอักเสบรวมไปถึงทางด้านของมะเร็งตับหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับตับบ้างไหมคะจริงๆอันนี้เป็นคำถามก็คือขึ้นกับแต่ละบุคคลเลยนะคะคนที่ยังไม่ติดไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยก็คือทำการเจาะเลือดดูก่อนแล้วก็ป้องกันโดยการแพร่ของมันก็คือการได้รับเลือดเพศสัมพันธ์นะคะจากแม่สู่ลูกถ้าจากแม่สู่ลูกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เด็กจะได้รับการฉีดวัคซีนหลังจากที่คลอดนะคะแต่ถ้าติดมาแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอแล้วว่ามีการรักษาให้ยาลดไวรัสได้ไหมนะคะต้องปรึกษาคุณหมอด้านอายุรกรรมทางเดินอาหารก่อนว่าจะรักษากันยังไงต่อไปต้องเช็คค่าเลือดด้วยไวรัสตับอักเสบ B นี่เราสามารถจะฉีดวัคซีนได้หรือเปล่าคะคือจริงๆทุกคนเนี่ยก็จะได้รับการฉีดวัคซีนอยู่แล้วตั้งแต่แรกเกิดเพียงแต่ว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็อาจจะลดลงไปตามการเวลาได้อ๋ออย่างนี้แล้วไม่สามารถจะป้องกันได้ 100% อ๋อคุณหมอโอค่ะแล้วมันมีการกระตุ้นภูมิไหมคะคุณหมอโอค่ะก็มีค่ะคือบางคนก็บางทีเราก็จะมาเช็คดูนะคะว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยบางทีภูมิคุ้มกันมันลดระดับลงจนอาจจะไม่สามารถที่จะป้องกันได้อันนี้ก็อาจจะมีการกระตุ้นโดยการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นขึ้นมาแต่ประเด็นคือบางทีเนี่ยการไปรับเชื้อเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนนะคะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันก็เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะหรือการรับเลือดการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันพวกนี้ก็ทำให้เกิดการติดไวรัสตับเสพบีได้ค่ะแล้วพอติดแล้วเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับต่อมาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะระมัดระวังตนเองนะคะเผื่อจะได้ห่างไกลจากเจ้ามะเร็งตับได้มากขึ้นรวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมที่เราพอจะระวังได้เช่นเรื่องการดื่มสุราแบบนี้เป็นต้นอีกอันนึงที่เป็นปัญหาเยอะเหมือนกันคือเรื่องอาหารใช่ไหมคะใช่ค่ะพวกที่มีตัวอัลฟาท็อกซินนะคะก็พวกอาหารแห้งอะค่ะถั่วที่มีเชื้อราค่ะก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงงั้นคุณผู้ชมขาจริงๆแล้วไม่ยากนะคะอาหารเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนสำคัญของเราเลยโอ้ใช่ค่ะอาหารนี่ตัวก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายมากเลยนะคะคุณผู้ชมขาดังนั้นเนี่ยนะคะจะทำอย่างไรให้เราห่างไกลโรคได้ก็ต้องดูแลเรื่องของสุขลักษณะสุขอนามัยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอาหารนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะหวังว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับความรู้กันไปพอสมควรเลยเรื่องเกี่ยวกับการรักษามะเร็งตับนะคะแล้วก็เรื่องของการให้สารเคมีบำบัดเฉพาะที่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อพร้อมกับเปิดรับสายนะคะกับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะคะถ้าเกิดว่าสงสัยประเด็นอะไรนะคะลองโทรมาได้ค่ะ023547104-5 023547104-5 นะคะเดี๋ยวช่วง